สวัสดีค่ะ มาแล้ว สวัสดีค่ะเจ้าจ๋า โอ้ กำลังจะออกจากบ้านเหรอคะ คุณนิจิวะ สวัสดีค่ะ อ้าวไม่ใช่นี่หว่าคนบังหวะแล้ว นี่มันจะ6 โมงแล้วสวัสดีค่ะจ่าเอกเย่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 ก็วันนี้นะคะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีคำถามก็ถามมาได้หนูจะตอบเองเหมือนเดิมไม่มีอะไร มีคำถามอะไรก็ถามเลยนะถ้าหนูตอบได้หนูก็จะตอบนะแต่ถ้าหนูตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบสวัสดีจ้าสวัสดีสมจ๋าเหมือนเหรอวันนี้เป็นวันหยุดของหนูนะคะพี่อยู่บางแสนมาแต่จะกลับละอ้าวแล้วหนูไปแล้วหนูจะเจอใครล่ะโถสปอยซิง7หน่อยค่ะสปอยก็คือหนูยังไม่รู้อะไรเลยค่ะจะออกไปตลาดแนะนำกับข้าวหน่อยกินอะไรดีอะความจริงแล้วกินข้าวเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Grab นะคะเราก็จะเจอกับเมนูมากมายแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปก็หนูแนะนำละกันพี่จะได้กินเหมือนหนูเพราะว่าหนูเพิ่งสั่งขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานไปค่ะแล้วก็เวลาหนูไปเดินตลาดหนูชอบกินอย่างหนึ่งด้วยค่ะเวลาไปตลาดมันจะมีแบบหนูว่าเป็นคนชอบกินผัดไทยหอยทอดใช่ไหมคะแล้วก็หอยทอดอะค่ะหนูว่าชอบสั่งว่าบางทีชอบสั่งว่าเอาเป็นแบบเหมือนกุ้งทอดอะค่ะคือเป็นแป้งเหมือนหอยทอดแต่ว่าใส่กุ้งตัวใหญ่ๆลงไปแทนค่ะนั่นแหละแล้วพอทีเนี้ยช่วงสมัยนี้หรือเปล่าสมัยนี้เวลาไปเดินตลาดนะคะมันก็ไม่มีเป็นแบบไม่มีแบบไม่ต้องกินเป็นหอยทอดแผ่นใหญ่ๆแล้วเป็นหอยทอดขนมครกค่ะทุกคนคือมันจะเป็นหยอดๆในหลุมแล้วก็ใส่ปูอัดกุ้งหอยอะไรแบบนี้ค่ะก็กินได้ราดน้ำจิ้มเยอะๆกระเพราหมูสับไข่เค็มร้านเขียงเหรอพี่จ๋าชอบใส่กระโปรงหรือกางเกงคะสองอย่างเลยได้ไหมแต่ว่าอยากใส่กางเกงไปโรงเรียนค่ะชอบใส่กระโปรงเพราะว่ามันสบายดีแต่ว่าบางทีมันก็โป๋ค่ะก็เลยชอบใส่กางเกงด้วยเพราะว่ามันก็สบายดีอีกเหมือนกันมันสบายคนละแบบกางเกงวันธรรมัดทะแมงดีแบบทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ใส่ไปวิ่งใส่ไปเดินใส่ไปกระโดดเตือนเตือนได้ค่ะจ๋าเราไม่ออกกำลังกายแล้วเราดูแกพูดดีกว่าไม่ได้นะต้องออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ดูหนูไปด้วยก็ได้หรือฟังเสียงหนูใส่หูฟังก็ได้นะ เพราะว่าทุกคนควรจะออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหนูว่าแบบช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอนที่เพิ่งเข้าวงมาใหม่ๆเนี่ยต้องออกกำลังกายหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะที่คุณครูติ๊กให้เป็นการบ้านต้องไปทำเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของเราซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นิดนึงก็เพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะเราก็ต้องกลับบ้านมาทำการบ้านนะคะก็สิ่งนั้นที่ต้องทำก็คือตื่นสาวอลังการเกินไปนิดนึงต้องออกกำลังกายทำที T25ค่ะจริงๆนะแล้วก็จะมีตอนนั้นหนูจำได้เลยคุณครูเขาส่งเป็นตารางมาเลยว่าเนี่ยวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ต้องทำคลิปไหนอันนี้คลิปนี้วันนี้หยุดได้วันนี้ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เป็นตารางมาเลยนะคะซึ่งหนูก็ทำแต่ก็
ไม่ได้ครบทุกวันตามนั้นแต่ก็ทำบ้างนะจริงๆเชื่อหนูสิฮันเน่ T25 พูดเก่งจังจริงเหรอหนูก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะนั่นแหละก็หนูจำได้เลยครั้งแรกที่หนูทำ T25 เนี่ยเป็นครั้งแรกที่หนูได้รู้จักใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าไปทำตอนที่ไปซ้อมด้วยกันทั้งหมดกับ BNK48 นี่แหละก็ทำใช่ไหมคือวันนั้นอะรีบมากแล้วก็เหมือนเพิ่งกลับจากโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วหนูก็เลยกินมาม่าเผ็ดเข้าไปใช่ไหมแบบตอนนั้นมันกำลังดังกำลังฮิตก็อยากกินแล้วไม่รู้ทำไมไปกินวันนั้นกินก่อนไปทำT25ก็คือกินเข้าไปมันเยอะอะแบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอุ้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีอะมันเส้นมันจะแบบใหญ่อะมันก็เยอะใช่ไหมก็กินเข้าไปมันก็จุแล้วก็เผ็ดแสบท้องก็ไปทำT25หนูก็ทำนิดเดียวแล้วหนูก็แบบทำไม่แรงอะไรเงี้ยครูติ๊กก็บอกว่านี่ไม่แข็งแรงเลยอะไรเงี้ยต้องกลับไปทำที่บ้านเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมหนูก็โอ้ คือวันนั้นอะหนูอยากจะบอกครูว่าครูคะหนูอะแข็งแรงกว่านี้ไม่ได้อ่อนแอขนาดนี้แต่หนูอิ่มค่ะจะอ้วกแล้ว หนูจะอ้อกออกมาแล้วค่ะอยากไปทูช็อตแล้ว พี่จ๋าชอบสัตว์อะไรคะจริงๆก็ชอบหมดนะยกเว้นหนอน แต่ว่าที่ชอบที่สุดก็เป็นน้องแมวค่ะน่ารักกินปีกไก่อบสไปซี่ไหมน้องจ๋าพี่ทำขายเองหู้ไปส่งใน IG ได้อุ้ยน่ากินจังหนูชอบกินมากๆเลยชอบกินไปหมดนะหนูเมื่อก่อนตอนเด็กๆชอบกินไก่ย่าง5กะโหลกมากๆเลยค่ะพูดยี่ห้อไม่ได้นะคะตอนเด็กๆเนี่ยต้องกินทุกวันเลยไม่เชิงทุกวันแต่ว่ากินบ่อยมากค่ะชอบกินจริงๆชอบกินน้ำจิ้มของเขาค่ะน้องเย้ยทาสแมวเหมือนกันเคยเล่นกับหมูเด้งไหมเคยเพิ่งไปเล่นด้วยกันมาเลยพี่ฝ้ายตอนนั้นพี่ฝ้ายเอามาตอนนั้นไปเจอพี่ฝ้ายแล้วพี่ฝ้ายก็พกหมูเด้งมาด้วยก็เลยได้เล่นค่ะรู้ไหมทุกคนตอนนั้นที่หนูเห็นน่ะมันตัวเล็กแค่นี้ตอนนี้มันตัวใหญ่ตรูปแล้วค่ะมันโตขึ้นเยอะเลยแสดงว่ามันต้องกินเยอะแน่เลยค่ะพูดถึงของกินแล้วหิวเลยไก่ย่าง5กะโหลกน่าเกลือฮะพี่กินหน้าจ๋าแล้วคุกกี้รูปจ๋าโอ้ my god นุ้ยหนูไม่กล้ากินอ่ะมันน่ากลัวกินหน้าตัวเองเข้าไปอ่ะเคยช่วงนึงมันจะฮิตมากเลยค่ะที่ทำเค้กวันเกิดเป็นหน้าตัวเองใช่ไหมแล้วตอนนั้นหนูจำได้ป๊าเพิ่งย้ายที่ทำงานใหม่แล้วก็แบบก็เลยแล้วช่วงนั้นมันเป็นวันเกิดหนูใช่ไหมป้าป๊าก็ทำเค้กมาให้กินไม่ใช่ทำซื้อเค้กมาให้กินวันเกิดก็คือป้าป๊าก็ทำเป็นรูปหน้าหนูค่ะหนูก็ไม่กล้ากินค่ะไม่กล้ากินแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคิดดูดิทุกคนต้องหมูเด้งแต่ซุปจ๋ามากกว่าคืออะไรครับซุปพี่ก็ไม่กล้ากินใช่ไหมล่ะน่ากลัวไม่กล้ากินจริงๆนะหมูเด้งเป็นหมูไม่ใช่แมวไม่ใช่หมูเด้งเป็นโดราเอมอนค่ะตัดใส่กรอบโอ้ใช่แล้วตอนเด็กๆอ่ะเด็กกว่านั้นอีกเด็กกว่าสมัยที่เค้กเป็นหน้าคนนะคะก็จะมีเค้กที่เป็นตุ๊กตาน้ำตาลนะเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเอาน้ำตาลมาปั้นๆแล้วก็จะแบบวางแล้วก็มีครีมเยอะๆหนูจำได้เลยตอนนั้นฮิตมากเป็นเค้กก็เป็นตุ๊กตาที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นหญ้าแล้วก็จะมีแอ่งน้ำเป็นแยมสีฟ้าหนูชอบกินแยมอันนั้นมากเลยค่ะแต่ว่าตุ๊กตาที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะหนูชอบเก็บมันไว้ตลอดเลยค่ะก็คือจะไม่กินแค่เค้กแล้วก็เอาตุ๊กตามาห่อใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เอาไปใส่เก็บแล้วก็สะสมตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่ย้ายบ้านนะคะ ถ้าเป็นรูปน้องๆ BNK พี่กินหมดพี่รักว้าว อย่าบอกนะหนูเอาไปเล่นเอาไปสะสมค่ะอาบน้ำยังครับโอ้
อาบถ้าเป็นตอนเช้าก็อาบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นก็ยังไม่อาบนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเรากินข้าวก่อนแล้วก็นั่งเล่นอะไรแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําถ้าสมมุติว่าจ๋าเป็นผู้ชายจ๋าจะจีบใครในวงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูจะจีบใครในวงเขาคิดก่อนว่าในวงเราจีบพี่ไข่มุกดีไหม เพราะว่าพี่ไข่มุกดูน่าจะทำกับข้าวให้หนูกินได้ทำขนมให้หนูกิน แล้วก็พี่ไข่มุกก็นิสัยดีด้วยแล้วตอนนี้อะไรนะชอบน้องจ๋าตอนใส่ชุดบุรีรัมย์มากเลยครับจะตายแล้วอ๋อรูปที่หนูลงนะแล้วขอบคุณค่ะจริงๆถ่ายไว้ตั้งนานแล้วนะแบบว่าตอนที่ได้มาจากพี่น้ำหนึ่งก็ใส่ถ่ายรูปไว้ว่าลืมลงน้องรูปไปเต็มเลยค่ะเมมเต็มหมดแล้วค่ะจ๋าชอบกินเผ็ดมากไหมครับชอบนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแบบพริก10เม็ดเวลากินส้มตำพริก10เม็ดอะไรเงี้ยก็อาจจะ3เม็ดมั้งไม่รู้ว่ากินได้มากสุดเท่าไหร่แต่ก็กินได้ไม่ได้แบบกินไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้จ่ายค่าฮิ้วพี่โอ้กลับมาแล้ว yes ทุกคนเมื่อกี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นคะ คือหนูว่าต้องเป็นอาถรรพ์พี่น้ำหนึ่งแน่ๆเลยค่ะเมื่อกี้หนูกำลังพูดถึงชื่อพี่น้ำหนึ่งแล้วอยู่ๆแอปมันก็ปุ๊บแบบมันเด้งออกอะทุกคนก็นั่นแหละแต่ว่าโชคดีที่มันไม่เป็นไรมันแค่บินเฉยๆใช่ไหมคะโล่งใจคือเมื่อกี้อยู่ๆกำลังพูดอยู่ว่าเนี่ยพี่น้ำหนึ่งกล่องราคาตุ่มดับไปเลยทุกคนแล้วก็เฮ้ยหนูตกใจมากๆเลยหนูว่าหนูต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วแหละหนูอยากซื้อใหม่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะทุกคนไม่มีเวลาไปซื้อทุกคนช่วยหนูเลือกนะคะเอารุ่นไหนดีคะเกือบไปแล้วไม่ล่ะโหดจัดกลัวแอปไม่นับเวลาใช่ไหมไม่เกี่ยวอ่ะตาที่บวมหายแล้วค่ะพี่น้ำหนึ่งอาถรรพ์แรงพี่เนยไลฟ์ทีแอปยังไปไหนแล้วหายไปแล้วอ่านไม่ทันค่ะ Samsung Galaxy J8 อ๋อเมื่อกี้หนูบอกว่าพี่น้ำหนึ่งคิดราคาให้หนูผิดค่ะคือพี่น้ำหนึ่งบอกว่าตอนแรกจะคิดค่าฮิ้ว 2,000 ใช่ไหมแต่เพราะว่าเห็นว่าเป็นน้องรักก็เลยไม่คิดนะเนี่ยแล้วก็เลยคิดตังค่าเสื้อแล้วก็ค่าดิสแบนใช่ไหมคะก็บอกราคามาเสร็จสับตื้อหนูก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูโอนให้นะไว้กับบ้านก่อนอะไรอย่างงี้ก็ถึงบ้านไปแล้วก็โอนจะโอนตังค์ให้ใช่ไหมพี่น้ำหนึ่งก็เลยมาบอกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจ๋าขอโทษทีพี่จำราคาผิดจริงๆมันต้องราคาถูกกว่าที่พี่น้ำหนึ่งบอกนะคะก็น่าจะโกงราคาหนึ่งซะแล้ว11เลยเราดูโปรดีๆตอนนี้โอ้ทุกคนกำลังแนะนำโทรศัพท์กันอยู่ใช่ปะล่ะจ้าๆพี่ทักจ้าโอ้มีหลายยี่ห้อมากเลยหลายรุ่นมากเลยค่ะแต่ว่าอ่านไม่ได้เลยค่ะอุ๊ยมีคนจะให้ฟรีด้วยแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วค่ะให้สั่ง Shopee ใช่สั่ง Shopee ได้นะทุกคนมีของแนะนําใน Shopee ให้หนูสั่งเลยค่ะหนูไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วสั่งเต็มไปหมดแล้วค่ะบางอย่างเนี่ยอ๋อหนังสือหนูว่าซื้อแบบซื้ออะไรล่ะหนูซื้อหนังสือมาด้วยเพราะว่าอยากอ่านหนังสือตอนปิดเทอมใช่ไหมจะได้มีอะไรทําหนูก็เลยสั่งเล่มอันนั้นมาที่หนูลงในแอปBNK Forest สั่งมาเป็นน่าจะ2อาทิตย์แล้วมั้งแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็วันเมื่อวานก็เลยหยิบมาอ่านค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็โอเคดีเนี่ยเพิ่งอ่านไปได้ไม่กี่หน้าเองค่ะ เพราะว่าตอนน่ะเพราะว่าต้องไ
ในเพราะว่าไปไหว้พระต่อมีกูโมรออยู่นะหนังสือผ้าโอ้ปิดที่ออเดอร์แล้วนี่นาทุกคนสั่งซื้อกันทันหรือเปล่ายกมือขึ้นหนูอยากเห็นแล้วอ่ะดูตรูตรูรอหมอนก้อนเมฆอยู่พี่จ๋าชอบทำเล็บไหมก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆแบบเล็กๆอนุบาลอ่ะชอบแต่ตอนนี้ก็เฉยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันปิดเทอมแบบเดียวอ่ะก็เลยไม่ทำดีกว่าอ๋อช่วงนี้หนูติดละครว่างๆเลยค่ะเห็นหนูทำผมแบบนี้ไหมคะตอนแรก เพราะว่าหนูทำผมแบบนี้เพราะว่าหนูจะเป็นแม่ชบานะคะเราเล่นเราเล่นหนูติดละครเรื่อง ทองเอกหมอยาท่าฉลองมากๆเลยค่ะตอนนี้มันเข้ามาใน Netflix ก็เลยกดดูตอนนั้นไม่ได้ดูค่ะตอนที่มันออนแอร์สดใช่ไหมแต่ว่ามันเข้า Netflix แล้วก็เลยลองกดดูสนุกมากๆตอนนี้ดูติดมากสั่งไป1เล่มกะสั่งเพิ่มไม่ทันเสียดายจังสั่งไป3เล่มโอ้ my god เห็นที่นอนเลยแต่ไม่ใช่ที่นอนหนูนะห้องนั่งเล่นเฉยๆบอกว่าไปไหนแล้วว่าสั่งไป3เล่มรูปมาแปะฝาห้องว้าวหมายถึงว่าพี่จะตัดรูปในหนังสือมาแปะฝาห้องเหรอคะห้องสวยอะไรเราไม่มีอะไรเลยจริงๆห้องนี้มันเป็นห้องพระนะทุกคนมีพระหลายองค์อยู่ข้างๆเต็มเลยค่ะแต่ว่าว่าวันนี้มานั่งในห้องนี้นะคะจริงๆก็มานั่งตลอดก็ไลฟ์ห้องนี้ตลอดนะคะมือมันลั่นนะทุกคนหนูเขินนะเนี่ย แต่มันเป็นห้องพระจริงๆนะสาธุกันเลยเหรอทุกคน จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะตอนแรกเป็นห้องพระไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะไว้มาไหว้พระแล้วก็ตอนแรกน้องอ่ะอยากมานอนแบบอยากแยกห้องตอนแรกน้องนอนกับหนูใช่ไหมน้องก็เลยอยากแยกห้องเพราะว่าหนูชอบบ่นน้องว่าน้องนอนดิ้นนอนถีบอะไรเงี้ยตอนแรกนอนด้วยกันแล้วก็แยกเตียงใช่ไหมคะแต่คือหนูชอบนอนดึกแบบเปิดไฟดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเป็นคนนอนเร็วแล้วบางทีหนูไปซ้อมใช่ไหมกว่าจะกลับมาก็ดึกอย่างเงี้ยเปิดประตูเข้ามาน้องก็เลยแบบตื่นอะไรงี้ก็เลยจะมาแยกห้องตอนแรกก็เลยว่าจะทำห้องนี้เป็นห้องให้น้องอะปรากฏว่าไปมาไปเอาอีกห้องหนึ่งไม่ได้เอาห้องนี้นะคะก็เลยเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้อะห้องไลฟ์ละกันตูตูตูเพิ่งมาบอกหน่อยใส่ชุดทูช็อตอะไรเอ่ยก็ใส่ชุดมีกูโมแล้วก็ชุดเท่ๆหนึ่งชุดจะใส่สองชุดไม่ได้พี่จ๋าชอบสีอะไรชอบสีฟ้าค่ะจะออกแบบเสื้อวันเกิดหรือยังก็ออกแบบแล้วนะแต่ว่าออกแบบดีไซน์ตอนแรกอะดีไซน์อลังการมากเพราะว่าอยากให้มันดูแบบมีอะไรแล้วหนูก็มาคิดอีกทีหนูมาคิดถึงความชอบของตัวเองใช่ไหมหนูก็ไม่ชอบใส่เสื้อที่มันมีลายอะไรเยอะแยะหนูก็เลยออกแบบให้มันไม่ต้องลายอะไรเยอะแยะแต่ว่าดูพิเศษอะไรอย่างนี้เอาพูดสดิบดีไว้เล่าเรื่องของจริงละกันเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ไหมแป๊บแป๊บก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะทุกคนหนูก็จะเข้าเอ้ยไม่ใช่หนูก็ช่วงนี้ประเทศไทยก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะไม่รู้ว่าหนาวจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเลยนะ17ใช่ไหม17ที่จะถึงนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยค่ะตื่นเต้นยังหาที่สุดไม่ได้ ไม่รู้อะถ้าหนาวก็ดีถ้าไม่หนาวก็ชินแล้ว โอ้หน้าขาวมากค่ะ
จะอายุ18ครับยังถ้าถึงวันเกิดก็อายุ17ค่ะหนาว3วันหูเยอะๆหน่อยได้ไหมคะจะหยอดกระปุกรอนะยายหนูขอบคุณค่ะเอ๊ะเดี๋ยวขอบคุณทำไมเราหยอดกระปุกทำไมคะแบบหมายถึงว่าหยอดกระปุกเพื่อเก็บตังค์ซื้อของขวัญให้หนูหรือว่าหยอดกระปุกเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองอะไรอย่างนี้งงไหมงงนิดนึงนะช่างมันเถอะเอ๊ะทำไมอยู่แสงมันก็ขาวๆมีออร่านะคะนี่หนูเป่าฟลุตเพราะพี่จ๋าเลยว้าวหนูว่าเป่าฟลุตยากมากเลยค่ะหนูจะร้องไห้คือแบบช่วงนี้ก็เน้นไปที่เบสิกใช่ไหมคะแบบไล่สเกลแล้วก็มีแบบฝึกหัดอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาเป่าแล้วก็ยากมากๆเลย จ๋าขาวจนจะหายไปแล้วโอ้ยาเลยนะหนูน่าจะดำขึ้นนิดนึงมั้งเพราะว่าหนูไปตากแดดมาทำบุญมามีออร่าโอ้อย่างงี้นี่เองไม่รู้เลยฮึบๆนะหลายปีแล้วแต่ว่าซ้อมๆไปก่อนไว้เดี๋ยวเผื่อถ้าเอาไปท้องไม่ได้ไปเป่าโชว์ใครที่ไหนถ้าได้ไปเป่าโชว์ใครค่อยเอาไปล้างเครื่องให้มันสะอาดสะอาดนะคะคิดในแง่ดีเป่ากีตาร์ยากกว่านะเฮ้ยเป่ากีตาร์เป็นยังไงอะ อยากเล่นกีตาร์แต่ว่านิ้วมันเจ็บอะอยากไปจับมือจ่าจางว่าทูช็อตก่อนละกันนะคะจ๊ะเรียกทำไมจ๊ะหน้าขาวอีกแล้วอะมีคำถามอีกหรือเปล่าถ้ามีหนูจะได้ตอบนะแต่ว่าถ้าไม่มีคนถามหนูก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะมาทำค่ะวันนี้ตีกองยากกว่าจริงหรอเฮ้ไม่ถามแล้วหรอคุยต่ออีกหน่อยไหมมันช่างจ้าซะเหลือเกินย่าหยุดนะใส่ชุดอะไรไปถ่ายกับชุดมินิกุโมของจ๋าดีนั่นสิเนาะถ่ายใส่ชุดอะไรไปถ่ายกับมินิกุโมดีก้อนเมฆก็ต้องคู่กับอะไรเดียเป็นพระแต่งตัวเป็นพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์หรือว่าดวงดาวไหมคะ จะแต่งยังไง แล้วแต่พี่ละกันเอาแต่งยังไงก็ได้หมดแหละคำถามอาจจะไม่มีมีแต่คำว่ารักให้จ๋าโอ้โหหวานมากเลยค่ะพี่ไปค่ายที่โคราชสนุกไหมสนุกดีค่ะได้ทำอะไรหลายอย่างเลยคนในวงตนในวงเลยอ่ะคนในวงสายตาสั้นกับทุกคนเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะหลายคนเห็นใส่แว่นใส่คอนแทคกันแต่ว่าหนูเนี่ยน่าจะสั้นเยอะอันดับต้นหมายถึงว่าสายตาค่าสายตาสั้นเยอะเป็นลำดับต้นๆของวงเลยมั้งไม่รู้อ่ะเพราะว่าหนูเลิกข่าวสักทีได้ไหมเนี่ยมันอะไรขนาดนั้นโอเคเพลงมิมิกุโมเพราะมากเลยขอบคุณค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือหนูจะเล่าว่าตอนที่ไปถ่ายอ่ะจะเล่าว่าอะไรนะนึกไม่ออกแล้วอ่ะสั้นเท่าไหร่ถ้าตามค่าสายตาคอนแทคเลนส์อ่ะลบ 2.75 แต่ว่าถ้าเป็นแว่นตาหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะไปเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าถ้าอย่างนั้น
ราะว่าหนูคิดว่าคงไม่มีอะไรทำแล้วแหละหรือเปล่าไม่รู้อะทุกคนเห็นว่าหน้ามาหนูมันยาวใช่ไหมวันนี้หนูจะมาตัดหน้ามาโชว์ทุกคนยาวไหมยาวเนาะดูดิโหคือทุกคนอาจจะพอเดาได้เพราะว่าหนูอะควงหวีมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์แล้วอะดูดิหูหน้าม้าคือยาวทิ่มตาเลยลูกตาไปแล้วตอนแรกอะตั้งใจว่าจะไว้ให้มันแบบยาวๆประมาณลงมาอีกอะแบบให้มันแบบเป็นผมปัดๆเฉยๆอะไรอย่างงี้แค่ให้มันดูหัวไม่ล้านแต่ว่าไปๆมาๆก็ไว้หน้ามาไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวหัวล้านนะทุกคนปลูกผมอยู่เขาเรียกอะไรรอให้ผมมันแบบลูกผมข้างหน้ามันยาวขึ้นมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวหัวล้านยาวแหว่งอะใช่ไหมหนูก็ตื่นเต้นอยู่เนี่ยคือหนูไม่เคยตัดต่อหน้าคนอื่นแล้วมันไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงคือมันก็มีครั้งที่หนูตัดดีแล้วก็ครั้งที่หนูตัดไม่ดีนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะดีหรือไม่ดีระวังเบี้ยวนะเอาให้ผมแหว่งเลยหน้ามาเต๋อถ้าเต๋อก็ไม่เป็นไรละกันทุกคนในไลฟ์นี้ต้องร่วมรับผิดชอบนะโอเคก็วิธีตัดหน้าม้าของหนูมันอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่มันก็ใช้ได้แล้วหนูก็ตัดวิธีนี้มาตลอดเขาไม่แปลกหรอกหนูอะก็ดูตามเขามานะคะอุ้ยมีภาษาเกาหลีด้วยแต่ตัดเขาจะไม่ตัดเขามาเลยล่ะดูเขามาว่าเขาทำยังไงอะก็ตัดแบบนี้มาก็คือเขาว่าทำเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้หนูก็แบ่งไว้อยู่แล้วตั้งแต่ตัดครั้งแรกคือครั้งแรกตัดที่ร้านนะที่เหลือก็ตัดเองต่อมาก็คือบิดนะคะแบบนี้1 2 3 3ทีละกันเนาะโอเคตื่นเต้นจังเลยค่ะเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะกด99สาธุมาด้วยค่ะโอ้เป็นไงทุกคนคือความจริงอะปกติอะเวลาเขาแบ่งเขาจะแบ่งมาจากกลางหัวกันใช่ไหมคนที่เขาตัดหน้ามาคือหนูทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาตั้งแต่กลางหัวก็คือผมข้างหลังก็ไม่เหลือแล้วเป็นคนผมน้อยนะคะโอ้99มาเต็มเลยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจที่ล้นหลามนะคะก็ผมหน้ามาของหนูได้อยู่ในกำมือของทุกคนแล้วนะคะตอนนี้ ตื่นเต้นนะไม่กล้าตัดนะทุกคนกลัวมันเดืออ่ะก็ถ้าเดือก็เดินไปหาช่างตัดผมแล้วก็ให้เขาตัดให้เฮ้ยมีคนบอกว่าพี่ว่าไม่เบี้ยวก็เตือค่ะทุกคนมีคนสบประมาทผมแล้วครับแบบนี้มันต้องตัดให้ดูอ่ะ1 2 3ทุกคนมีสูตรการตัดหน้ามาอื่นไหมจริงๆหนูอะอยากตัดหน้ามาซีทรูเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้อะเอาแล้วนะตื่นเต้นนะมันต้องประมาณไหนประมาณนี้เนาะค่อยๆตัดนะหนูเอาแล้วนะ1 2 3มันตรงไว้ยังอะแย่ yeah.โอเคนี่เอามาลองผมหนูก่อนเอาไปลอยกระทงได้เลยนะเนี่ยช่วงนี้จะลอยกระทงแล้วอะยาเมโรคืออะไรเดี๋ยวปรากฏว่าไม่มีหน้ามาแล้วตายแน่ตัดแล้วตายเตยอะไรเรายังอยู่น่ะนี่มันไงสวยงามโอ้ยมันไม่เท่ากันอะช่างมันเถอะเนาะแค่จอนิดเดียวโอเคแต่ว่าหน้าม้าเรานะคะจะแบบยาเมโรคือใครคะมันก็ยังยาวอยู่แบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้สระผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพอสระแล้วมันจะโอเคขึ้นนะคะก็ขออภัยในความหน้าใกล้เพราะว่าหนู มองไม่เห็นถอดแว่นต่อมานะคะเราก็จะใช้กรรไกรซอยผมนั่นแหละซัมติงที่มันเป็นแบบเนี้ย
นี่นะคะแล้วบิวตี้บล็อกเกอร์จ๋ามาเองอะโอ้โหกล้องดีสุดๆเลยไม่โฟกัสเลยค่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบซิกแซกอชุกชุกชุกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละค่ะเอามาตัดเล่มแบบนี้เพื่อให้เป็นหน้ามาซอยนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ตมทื่อเกินไปค่ะโอเครอดแล้วเรานึกว่าจะมาโชว์เด้อทุกคนดูแล้วแป๊บนึงนะขาวเชียวมือสั่นนิดนึงเลยเนี่ยโหมองไม่เห็นเลยโอ้ตัดไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาใหม่ๆตั้งท่าใหม่โอเค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 แล้วข้างนี้นะคะก็จะเป็นข้างที่ยากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ถนัดนะตัดยังไงดีสูงไปโอเค จะตัดคิ้วแล้วเนี่ย ข้างนี้ไม่ถนัดโอ้ยตัดตาตัวเองอะเคได้แล้วเย้จ้างมันเถอะดิดเดียวนั่นแหละมั่วๆเดี๋ยวมันก็สวยเองเดี๋ยวผมยาวมันก็ดูดีเองนี่มันก็จะเป็นหน้าม้ามือชมเฮ้ยดูดิสองข้างมันแอบไม่เท่ากันนิดนึงอะอุ้ยจิ้มตาโอเคได้แล้วไม่เท่ากันนิดนึงแต่ช่างมันเถอะนะคะให้เดี๋ยวเอาผมลงมามันก็จะดูเท่ากันเองเย้ yeah! เสร็จแล้วค่ะหน้าม้าพอดีเลยแบบนี้แหละมันต้องปิดปลกปลกแบบนี้แหละค่ะเพื่อความมีอะไรหุยจอนข้างนี้หายไปแล้วอ่ะช่างมันเถอะเนาะแหมมันหายไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูมันลงไปนี่แล้วก็เอาอันนี้มาปิดไว้มันก็ไม่เห็นแล้วเย้อันนี้คือดึงผมมาค่ะแล้วก็สไลด์แบบลงมามันก็จะได้ดีอยู่เป็นไงโทรระดับนี้แล้วมืออาชีพโอเคสวยอยู่เป็นไงล่ะโอเคตอนนี้ผมก็คือติดหน้าเต็มหน้าเลยแต่กล้องก็คือมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแสงมันโอเวอร์ค่ะโหติดเต็มหน้าเลยในกล้องคือมองไม่เห็นเลยว่ามันมีเหมือนมันไม่มีอยู่จริงอะคือมันมีมันน่าจะปิดสิวหนูไปด้วยนะหนูเป็นสิวเต็มเลยที่จมูกแย่มากดีนะมันไม่เป็นตรงที่ขาแว่นอะไม่งั้นนะใส่แว่นไม่ได้จิ๊บเย้เสร็จแล้วค่ะจิ๊บปุ๋งสไตล์มีผมเซตผมหนูด้วยอะโอเคหากินน้ำหน่อยได้แต่ว่าน้ำไปไหนแล้วอยู่นี่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะเมื่อกี้พี่เห็นใต้ตาหนูเหรอค่ะหนูจะพักผ่อนเยอะๆนะคะถ้าหนูทำได้มันยากเหลือเกินคือพอมันนอนดึกบ่อยๆว่ามันติดอ่ะพอมันจะนอนเร็วว่ามันนอนไม่หลับอ่ะทุกคนนี่มีที่ผ่านมาหนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะประมูลผมจ๋าโว ตอนนี้มันก็จะดูแบบเด๋อๆแข็งๆนิดนึงใช่ไหมผมเพราะว่ามันเพิ่งตัดแต่ว่าพอผ่านไปสัก3 วันมันก็จะดีขึ้นเอง
น่ารักขอบคุณค่ะไส้ที่ใหญ่มากบ้าไม่ใหญ่เลยหรือเปล่าจริงๆมันใหญ่ขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใหญ่มากขนาดนั้นนะแย่หรอไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกเป็นเอกลักษณ์ค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 เดี๋ยวใจเย็นก่อนทุกคนอย่าประมูลเส้นผมหนูมันไม่ใช่ของที่ต้องมันไม่ใช่ของที่ควรเอามาประมูลกันนะโอ้ผมให้ 2,000 เลยเหรอคะแบบนี้เปล่า 2,000 1 2โอ้ยแสงมันแบบอะไรเนี่ยรู้แล้วค่ะว่าเป็นคนขาวไม่ต้องเพิ่มแสงให้น้องจ๋าหัวเราะแบบร้ายๆให้ดูหน่อยครับแบบไหนอ่ะว้าดีใจให้เราหน่อยสิคะเราสอบได้ที่1โว้ยินดีด้วยค่ะหนูเคยสอบได้ที่1ครั้งเลยนะแต่ว่าตอนป.1ค่ะนานแล้วเว้ยทุกคนใจเย็นๆค่ะตอนนี้ราคาเส้นผมหนูนะพุ่งเข้าไปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะสูตรมันเยอะมากเลยค่ะหัวเราะยังกับโจ๊กเกอร์ยอดทุกคนหยุดประมูลเส้นผมหนูก่อนพิมพ์ตัวเลขมาเนี่ยจ่ายตังค์แบบนี้ได้หรือเปล่าดูสิ90เอ้ยเลข9กี่ตัวเนี่ย9แก้ปัญหาแสงง่ายๆเปลี่ยนโทรศัพท์อยากอยู่นะคะแต่ว่ารอไปซื้อแป๊บหนึ่งเกิน 9,000 แล้วเก่งมากๆเลยหนูตัดผมเสร็จแล้วค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่า 100,000 200ล้านแล้วค่ะคุยกันก่อนอย่าเพิ่งประมูลเส้นผมดูจ็อกเกอร์หรือยังจ๋าโอเคหนูต้องถอยอยู่ในระดับนี้ก็จะเห็นว่าหน้าหนูไม่ขาวแล้วยังไม่ได้ดูจ็อกเกอร์เลยค่ะแต่ว่าพี่ๆในวงเราก็เปี่ยมพูดถึงเยอะมากว่าแบบต้องไปดูสนุกอะไรอย่างนี้หนูก็อยากถ้ามีโอกาสก็อยากไปดูนะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสความจริงหนูอะไม่ค่อยได้ดูแบบอันนี้พวกแบทแมนพวกอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะทุกคนหนูก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างก็คือรู้จักแต่ว่าไม่รู้เนื้อเรื่องว่าจริงๆมันเป็นยังไงอะกินข้าวหรือยังก็กินสเต็กพอกช็อปไปค่ะก็กินไปตอนบ่ายเท่าไหร่นี่แหละยังไม่ได้กินข้าวเย็นอายุไม่ถึงนะหนูใช่มันมีอายุกำหนดอยู่ใช่ไหมหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูไปเขาจะรู้ได้ไงว่าหนูอายุเท่าไหร่หรือว่าเขาตรวจบัตรประชาชนไหมถ้าสมมติเราไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปเขาจะให้เราเขาดูปะถ้าเราแอบไปดูได้ไหมถ้าชอบดูหนังซีรีส์แนะนำเลยโอ้ยตายแหละถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยชอบหนังซีรีส์เลยทุกคนแบบเป็นคนชอบเก็บเอามาคิดอะแบบสมมติไม่ใช่เรื่องของเราเลยเรื่องของตัวละครใช่ไหมแต่ว่าเราชอบเก็บเอามาคิดเครียดแทนเขากดดันแทนเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ค่อยชอบดูหนังเครียดเท่าไหร่ชอบดูแบบสบายๆชิลๆเบาสมองแบบตลกคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ชอบดูค่ะไม่ต้องมีอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยเนื้อหาหนัก18บวกค่อยไปดูได้เลยตรงตรวจอ้าวแต่บางคนก็บอกตรวจบางคนก็บอกไม่ตรวจสรุปเขาตรวจหรือเขาไม่ตรวจคะพี่จ๋าหนักน้ำหนักเท่าไหร่คะไม่ได้ช่างเลยค่ะเดี๋ยวไว้รอเปิดเทอมน่าจะมีช่างแล้วเขาช่างทุกเทอมนี่หรือเปล่าตึง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 มีมีกูโมรอบไหนอ่ะหมายถึงใส่ชุดทูช็อตแล้วคะรอบไหนนะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ได้รอบที่ค
ครั้งที่แล้วที่หนูบอกว่าใส่ชุดเจ้าหญิงกับชุดเท่ๆใช่ไหมก็นั่นแหละรอบที่ใส่ชุดเจ้าหญิงอะจำไม่ได้ว่ามาก่อนชุดเท่หรือเปล่าแต่ว่าใส่แทนชุดนั้นนะน้ำหนักถ้าไม่ชั่งก็ไม่ขึ้นถูกต้องแน่นอนตึงตึงตึงจะสูงเท่าไหร่อันนี้หนูก็ไม่ได้วัดนานแล้วเหมือนกันค่ะมีแต่คนบอกว่าสูงขึ้นแต่หนูคิดว่าไม่นะไม่รู้สิสูงขึ้นหรอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอยากฟังหนูเป่าเพลงมิมิกุของมิมิกุโมะหรออืมได้เลยอ่ะจริงๆหนูก็ซ้อมอยู่นะเพราะว่าอยากเป่าเหมือนกันถ้างั้นชุดเท่9โมงชุดมิมิกุโมะบ่าย3พี่จ๋าไปไหนแล้วล่ะจ๋าเล่นเกมบ้างเปล่าก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วแต่บางทีจริงๆเมื่อก่อนจริงๆหนูก็ช่วงนี้เขาฮิตเล่นอะไรกันนะที่ต้องพูดยังไงดีให้มันไม่พูดชื่อเกมแบบเป็นเพลงก็กดๆอ่ะนั่นแหละตอนนี้ทุกในวงหนูกำลังติดเล่นเกมนี้กันอยู่หนูก็ชอบเล่นนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเปลืองพื้นที่ในเมมอ่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้เล่นตอนนั้นอ่ะเมมมันเต็มใช่ไหมเพราะว่าถ่ายรูปเยอะในเครื่องก็เลยลบทิ้งไปก็ยังไม่ได้โหลดใหม่เลยค่ะรีทึมเกมน่าจะใช่อ่ะเนาะเขาเป็นเรียกแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะพี่เชอร์เล่นฟาร์มโนบิคืออะไรอ่ะ COD คืออะไรเออใช่หนูเห็นเพื่อนอ่ะคือหนูมีกลุ่มเล่นเกมใช่ไหมก็คือเวลาจะเล่นเกมพับตื้นเนี่ยก็จะไลน์เข้าไปในกลุ่มนี้ว่าเออเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกันใช่ไหมคะแบบฟอร์มทีม4คนอะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงเนี้ยหนูก็ห่างหายไปจากกลุ่มนั้นแต่ว่าเมื่อวานมั้งหรือวันไหนอะไรช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็เห็นเพื่อนๆนะเขาไลน์มาในกลุ่มว่าเล่นเกม COD กันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าคือเกมอะไร Call of Duty คืออะไรคะมันคือเกมอะไรอะยิงปืนหรอหรือเปล่ารักน้องจ๋าไวรัสตัวน้อยจ๋าชอบดูหนังผีไหมแอดไม่ชอบดูค่ะหนูอะเป็นคนขี้กลัวมากเลยหนังผีคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบคือดูได้แต่ว่าไม่ดูเพราะว่าดูแล้วมันติดตาทุกคนภาพมันจะติดตาแล้วหนูนอนไม่หลับอะไม่ชอบนอนไม่หลับครับปกติก็นอนหลับยากอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ชอบดูค่ะขนาดแค่หนังห่อแต๋วแตกอะทุกคนมันไม่ใช่หนังผีอะไรเลยคือมันเป็นผีแต่ว่ามันเป็นตลกใช่ไหมแต่คือหนูอะก็ดูหนูยังเก็บไปฝันให้มันน่ากลัวได้โอ้โหแล้วก็เคยดูอ๋อเคยตอนนั้นเรียนดนตรีไทยค่ะเกมยิงปืนแบบพับตืดอ๋อคือหนูอะเรียนดนตรีไทยใช่ไหมช่วงตอนม.3แล้วก็เหมือนเรียนจบแล้วเรียนเสร็จแล้วคุณครูก็เลยแบบเลี้ยงขนมจุ๊ๆนะคะนั้นจริงๆห้ามกินขนมบนตึกนะคะ เลี้ยงขนมให้กินแล้วก็เปิดแลกกับว่าเปิดหนังผีให้ดูเอ้ยไม่ใช่แลกกับว่าหรอกจริงๆคนอื่นก็คงดีใจใช่ไหมได้ดูหนังอะไรเงี้ยหนังผีเพื่อนๆก็อยากดูกันเปิดหนังผีให้ดูแต่คือหนูไม่อยากดูคือคุณครูก็ล็อกห้องไม่ให้ไปบอกว่าบังคับดูแบบคือแกล้งเล่นๆนะอะไรอย่างงี้แบบให้ดูอะไรเงี้ยหนูก็แบบจะไปจริงๆมันก็หนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าไปที่ห้องเรียนก็จะมีอาจารย์ที่นั่งคุมเฝ้าตึกอยู่เขาอาจจะชอบเดินตรวจตึกใช่ไหมถ้าเขามาเจอว่าหนูไปแอบอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะว่าหนูว่าหนูต้องกลับมาที่ห้องดนตรีไทยอยู่ดีใช่ไหมล่ะคือไปไหนไม่ได้หนูก็เลยเอางานศิลปะมาทำในห้องดนตรีไทยค่ะแล้วก็เอาหูฟังมาใส่แล้วก็เปิดเพลงระดับที่ดังที่สุดค่ะแต่มันก็ยังได้ยินเสียงอยู่ดีอ่ะคือตอนนั้นเรื่อง
เรื่องอะไรอะเรื่องชัปเตอร์หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะว่าคุณครูเปิดเรื่องอะไรให้หนูดูแต่น่าจะเรื่องชัปเตอร์นี่แหละที่เป็นนางผีไม่รู้ว่าไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยแต่ว่าจำได้ว่านั่งหันหลังทำงานใช่ไหมคะแล้วคือบางทีอะมันจะมีช่วงที่แบบดนตรีมันจะหายไปใช่ไหมแบบจนปกติเวลาดูหนังผีมันจะมีซาวตึงตั้งติ่งติ้งอะไรนั่นแหละสักอย่างหนึ่งมันก็มีช่วงที่ซาวหายไปหนูก็ชอบหันไปดูว่าเออนึกว่าจบแล้วอะไรอย่างงี้เพราะมันก็ชอบตูมจัมสแกร์ผีออกมาทุกที่ค่ะหันไปทีอะไรนะเจอแต่ช็อตที่มันแบบน่ากลัวทุกทีเลยค่ะหนูก็เลยซายูนาระ หนูก็เลยกลัวมากไม่ชอบเลยแล้วคือมันเป็นห้องดนตรีไทยอะทุกคนจริงๆแล้ว ห้องดนตรีไทยเนี่ยมีแต่คนต้องมีเรื่องเล่าตลอดเลยใช่ไหมล่ะคือไม่ว่าหนูจะไปตอนอยู่โรงเรียนเก่าใช่ไหมตอนป.5 ป.6 อะก็อยู่ชมรมดนตรีไทยไม่ใช่ชมรมชมรมนี่แหละชมรมดนตรีไทยตอนนั้นก็แบบมีแต่คนเอาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังน่ากลัวโอ้เราตอนนั้นอะเอ้ยเปียมโยสวัสดีถ้าไปดูโจ๊กเกอร์มาแล้วนี่สนุกใช่ไหมให้เล่าให้ฉันฟังอยู่ตลอดเลยคิดถึงพี่ไหมอะไรฉันเป็นพี่เธอไม่ใช่เธอเป็นพี่ฉันอย่ามัว เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโอ้ตอนนั้นอะไปเรียนดนตรีไทยอันนี้ฟังหูไว้หูนะทุกคนอย่าคือหนูไปเรียนดนตรีไทยใช่ไหมแล้วก็แบบห้องที่เรียนหนังสือกับห้องที่เรียนดนตรีไทยอะอยู่ตอนนั้นอยู่ติดกันแล้วคือแบบตอนนั้นจำได้ว่านั่งเรียนอยู่นั่งอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนในกลุ่มแล้วคือแบบไม่มีคนอยู่ไม่กี่คนจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงพักกลางวันหรือช่วงไหนนี่แหละคือมันไม่มีคนแล้วแบบเพื่อนอะบอกว่าได้ยินเสียงมาจากห้องดนตรีไทยก็คือน่ากลัวมากคิดถึงพี่ไหมคิดถึงสนุกมา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 กต่อโปรโมทหนังเนี่ย24เจอกันที่พัทยาได้เลยเออแล้วหนูก็ไปดูช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เขาแคสเกมนะคะที่เล่นเกม Home Sweet Home ใช่ไหมคือหนูไปดูช่วงนั้นไปดูเขาแคสเกมเริ่มจากเกมที่มันไม่ได้เป็นเกมผีคือชอบมากมันสนุกใช่ไหมชอบที่พี่เขาแคสเกมก็เลยกดดูทุกคลิปเลยใช่ไหมคะเหลือแค่คลิปที่เป็นเกมผีไว้แล้วทีนี้หนูเห็นว่าไอเกม Home Sweet Home เนี่ยคือมันแบบยอดวิวเยอะมากใน YouTube แบบเป็นต้นๆในช่องเขาเลยหนูก็เลยเอาว่าลองกดเข้าไปดูอาจจะตลกก็ได้เพราะว่าพี่เขาแคสเกมตลกใช่ไหมคะแบบพูดแล้วมันตลกอะไรงี้ก็เลยเข้าไปดูค่ะคือหนูนอนไม่หลับเลยค่ะหนูแบบหนูกลัวคือความจริงมันไม่มีอะไรเลยแต่หนูกลัวไปเองค่ะมันแบบมันหลอนไปเองนะคะอย่าหนูแบบต้องดูเล่นสร้างสวนสัตว์ใช่หนูไปดูมาแล้ว 2-3 รอบแล้วค่ะสนุกดีค่ะใช่ไหมเปียมใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมต้องเข้ามาดูด้วยเปียมเราเขินนะเจอหน้ากันก็บ่อยตรึตรึต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 รึตรึตรึคือหนูดูพี่เขาเล่นใช่ไหมมันก็ตลกนะตอนดูมันก็ตลกแต่ว่าพออย่างที่หนูบอกพอหนูจะเข้านอนเท่านั้นแหละความตลกมันก็หายไปมันก็ค่อยๆคืบคลานมาด้วยความน่ากลัวรู้เลยว่าดูช่องไหนหนูก็ดูอยู่ไม่กี่ช่องแล้วค่ะแบบเวลาหนูดูอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดูแต่อันเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนไปดูอันอื่นดูหมดจริงๆก็ดูหลายบางช่องเนี่ยก็ชอบเผลอไปกดดูแล้วก็แบบเอ้ยก็สนุกดีก็ดูอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชอบดูคลิปซ้ำๆที่แบบอันไหนเราชอบเราก็จะดูหนังก็เหมือนกันถ้าไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบ move on ค่ะทุกคน เป็นคนชอบสมมติดูหนังเรื่องไหนแล้วชอบก็จะดูเรื่องนั้นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่ที่เขาบอกสนุกอะไรเงี้ยก็แบบไว้ค่อยดูเดี๋ยวดูนะแล้วก็กลับมาดูเรื่องอื่นกลับมาดูเรื่องเดิมอะไรอย่างนี้หาตลกดูก่อนนอนจะได้ไม่กลัวไม่ได้ค่ะวิธีนี้ไม่เวิร์คค่ะหนู
คือถ้าดูอะไรที่มันตลกก่อนนอนนะคะก็คือนอนไม่หลับเหมือนกันค่ะคืนนั้นเพราะว่าขำแล้วหัวใจมันเต้นแรงหน้าแดงทุกทีขำแล้วมันก็เลยแบบต้องขำแล้วมันตื่นเอาจากที่ง่วงมันก็ตื่นมันก็เลยแบบนอนไม่หลับเหมือนกันค่ะอะไรนะรู้จัก passive income ไหมเธออยากมี passive income ไหมโอ้ยทุกคนดูบุพเพอาราวาสโอ้ยตอนนั้นได้ดูค่ะดูตอนที่มันกำลังฉายเลยสนุกมากๆติดมากๆด้วยแล้วก็คือหนูดูใช่ไหมคะหนูก็ต้องชวนคนที่บ้านดูตลอดเลยฟัง ASMR ปั่นหูนอนหลับสบายก็หนูอ่ะเคยดูเขาชอบดู ASMR ที่บอกว่ากินใช่ไหมคะหนูก็ไปเจอคลิปหนึ่งค่ะที่เป็น ASMR น้องหมาชื่อน้องมายาใช่ไหมที่เป็นตัวสีขาวๆชอบมากน่ารักมากเลยค่ะที่เป็นน้องหมากินผักแล้วก็กินผลไม้ใช่ไหมโอ้ฟังเพลงธรรมะเลยเหรอคะเปาบุญจินนั่นแหละที่เป็นน้องหมาน่ารักมากๆเลยรู้ไม่เคยรู้สึกว่ามันน่ารักขนาดนี้มาก่อน ฟังเพลงธรรมะหนูก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรสวดมนต์ก่อนนอนเหรอสวดมนต์ก่อนนอนไม่ได้แบบดูแบบไม่ใช่ดูโอ้ยแต่อ่านคอมเมนต์สวดแล้วแบบนอนไม่หลับค่ะทุกคนเหมือนแบบคือพยายามลองแล้วหลายครั้งมันไม่ได้จริงๆทุกคนแบบคือพอไปสวดมนต์ใช่ไหมเราก็จะแบบเหมือนที่เราสวดอะเพราะว่าเราพอมันสวดแล้วมันก็จะขอใช่ไหมแบบขอให้หนูอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะคิดแล้วก็ซีเรียสแบบเฮ้ยเราขอให้เราเรียนเก่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคิดว่าแบบพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บขอเสร็จปุ๊บเรานอนปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยเราถ้าเกรดของเราออกมาไม่ดีล่ะถ้าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยมันก็ยาวนอนไม่หลับเป็นเหมือนกันใช่ไหมลงรูปสิคะจะได้นอนได้สบายมากนอนไม่หลับนั่งหลับแทนได้ไหมคะจริงๆนอนหลับไอ้นั่งหลับอาจจะสบายกว่าก็ได้ช่วงที่เป็นหวัด เคยนั่งหลับด้วยเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยไม่มีกล้ามให้เบ่งนะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าดูเลยโอ้ oh, no ใครที่จะไปดูเจ้าหมาตามจานะคะช่องมายาโพล่าแบร์ว่ามีแนะนำช่องให้ดูด้วยนะคะเปียมแกมาไม่ทันตอนเขาตัดผมอะเราตัดหน้าหมาเราเห็นปะสวยปะสวยปะดูอยู่ปะเนี่ยหรือว่าหลับไปแล้ว กินยานอนหลับโอ้ย กินได้เหรอตรึ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 ไปดีกว่าทุกคนพูดถึงเรื่องของกินหนูก็เริ่มหิวแล้วนะโอ้แสงโอเวอร์จังหนูเริ่มหิวแล้วว่าหนูจะต้องไปกินข้าวแล้วแหละดีไหมทุกคนก็ต้องไปกินข้าวนะเคยดูไลฟ์ตัวเองย้อนหลังไหมโอ้ดูก็ไม่จริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบดูตัวเองย้อนหลังเท่าไหร่ค่ะแบบเขินค่ะแบบเมื่อก่อนหนูเล่นละครใช่ไหมคะคือตอนนั้นมันก็แบบยังไงอะมันก็เล่นไม่กี่เรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แบบเวลาเล่นทีเนี่ยทั้งบ้านก็คือปิดทุกอย่างหยุดทุกกิจกรรมแล้วก็มานั่งหน้าทีวีก็ดูแบบเฮ้ยมาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเรียกหนูมาดูใช่ไหมหนูไม่เคยดูเลยทุกคนคือหนูขื่นอะคือโอเคเล่นแล้วก็เล่นให้มันจบไปถ้าดูก็คือดูหน้าจอมอนิเตอร์ว่าตอนนั้นเราเล่นเป็นไงดียังแต่ว่าถ้ามาดูในทีวีเนี่ยหนูไม่เคยดูเขินค่ะ
แม้แต่แฟนแคมของหนูเองอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าดูไหมก็มีดูบ้างเวลาที่แบบเอ้ยรู้สึกว่างานนั้นเต้นไม่ค่อยดีหรือว่าเออไหนดูซิงานนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบดูเพื่อแบบยังไงอะจะบอกยังไงดีอะแบบดูบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูแบบไม่ค่อยชอบดูพอรู้สึกว่ามันเขินแต่ชอบดูคนอื่นนะชอบดูคนอื่นเต้นแต่ว่าไม่ชอบดูตัวเองเต้นนะมันเขินนะแบบโอ้ยตัวเองเต้นมันแปลกๆอะเคยดูแต่คนอื่นเต้นแล้วมาดูตัวเองเต้นมันแบบไปไลฟ์เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่ดูอะรู้สึกอะไรอะดูตัวเองพูดอะตลกอะใครจะมาพูดคนเดียวแปลกๆแต่คือทำอยู่ไม่ต้องโพสรูปกับข้าวยั่วนะพี่อดข้าวไปถ่ายรูปกับเราอยู่รู้จักวง BTS ไหมครับรู้จักค่ะก็จริงๆหนูก็ฟังเพลงหลายวงอยู่นะดูสิดูสิน่ารักจะตายคืออะไรอ๋อหมายถึงคลิปเหรอไม่เอาอ่ะทุกคนบอกน่ารักทุกคนก็ดูไปเลยหนูไม่อยากดูตัวเองไม่น่ารักเลยเขินจะตายอยู่แล้วไม่เอาอ่ะป่ะงั้นหนูไปแล้วนะหนูว่าหนูต้องเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างจริงจังโอ้ยวันนี้หนูก็ออกไปซื้อของอ่ะเนี่ยลืมไปซื้อโทรศัพท์มันต้องไปจองใช่ไหมใช่มันต้องไปจองก่อนมันต้องไปจองแหละบ๊ายบายงั้นไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไว้เดี๋ยวหนูมาไลฟ์ให้ฟังอีกรู้จักทวายส์ไหมครับรู้จักค่ะรู้จัก MRT ไหมครับรู้จักค่ะแต่มันไม่เป็นวงจ๋ามังกรตาเดียวกับไวรัสรูปหัวใจของเขาบ๊ายบายหนูไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่บุยบุยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ของขวัญต่างๆนะคะแล้วก็หัวใจด้วยร้อยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยขอบคุณนะคะวันนี้หนูไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะเปี่ยมไว้มาดูไลฟ์เราใหม่บายTune.